พาคุณผู้ชมมารำลึกถึงจิตรกรแห่งดอยสูงเชียงรายได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมเมื่อปี2544ผ่านงานนิทรรศการคิดถึงถวัลย์ดัชนีผ่านการบอกเล่าของนางสาวทิพชาติวรรณกุลหรือป้าออสภรรยาของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีโดยนิทรรศการคิดถึงถวัลย์ดัชนีจัดขึ้นที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นบ้านนวัตธานีหรือบ้านรั้วเขาควายซึ่งเป็นบ้านที่อาจารย์ถวัลย์พักอาศัยแล้วก็ใช้รังสรรค์งานศิลปะที่รักภายในนิทรรศการก็จำลองห้องทำงานของอาจารย์ถวัลย์ที่ยังคงจัดเรียงของทุกอย่างไว้บนโต๊ะทำงานเหมือนเดิมนำผลงานศิลปะชิ้นสุดท้ายของอาจารย์ถวัลย์วาดมาจัดแสดงไว้ด้วยค่ะรวมไปถึงภาพร่างของป้าออสที่อาจารย์ถวัลย์ได้วาดเอาไว้ผ่านมุมมองความรักที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน